ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุกสไลด์สปาร์กนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับก็ไม่ได้เล่นนานเป็นเดือนเลยนะครับผมนะก็คิดถึงก็เลยกลับไปเล่นสักหน่อยละกันเอาสักคลิปหนึ่งก็ยังดีนะฮะผมว่าคนน่าจะลืมกันไปหมดแล้วแหละไอ้ Lucky Box เนี่ยนะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิด Lucky Box อะไรนะไม่ได้เปิดนานแล้วLucky Box Mix นะครับ Lucky Box Mix นะฮะซึ่งเจ้า Lucky Box ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง Lucky Box ที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะฮะก็จะมีทั้งลบ100แล้วก็บวก100นะครับผมนะโอเคสเต็ปเดิมของเรานะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในบ้านผีสิงนะฮะแน่นอนครับว่าศัตรูหลักของเราในคลิปนี้นั่นก็คือผีคายาโกะจากเรื่องจูออนั่นเองนะฮะก็น่ากลัวเอาเรื่องเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นผีญี่ปุ่นนั่นเองนะครับไปเรารีบเปิดกันดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซอมบี้มากวนใจเรานะฮะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากเลยนะฮะโอเคอย่าเพิ่งโอ้ยไอ้หนุ่มโอเคนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์พอแล้วนะฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคเกินใจหรือเกินไปนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันก่อนนะเราจะเปิด Lucky Box บวก100เอ้ยเอาลบ100ก่อนแล้วกันนะลบ100ให้แบบความโชคร้ายเนี่ยมันผ่านพ้นไปก่อนแล้วเราค่อยไอเปิดไอที่มันเป็นบวก100ที่หลังนะฮะหมดดังเนี่ยโอเคเหลือบล็อกหนึ่งใช่ไหมโอเคครับเราจะเปิดกันบนภูเขาแล้วกันเราไม่เปิดข้างล่างหรอกเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะตรงนี้ก็แหละได้อะไรอ๋อฮะอุ้ยมันตีแรงอ๋อฮะมันยิงผมปิวเลยโอ้ไม่เฮือแตกเลยช็อตนี้อะไรอ่ะเช้าแล้วเหรอตลกอุ้ยอู้เช้าเร็วเกินอ๋อฮะอ๋อฮะอะไรกันครับเนี่ยอ๋อโอ้ดีผมยังไม่เจ็บอ๋อฮะไม่มีอะไรดีๆบ้างเหรอลบ100เนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้วะคุณผู้ชมฮะปวดหัวเอ้ยหรือมันอ๋อมันเพิ่งกลางคืนใช่ไหมผมก็ตกใจว่าทำไมมันผ่านโดยกลางคืนนี้นะฮะโอเคครับเราเปิดลบ100กันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยนะครับเราจะมาเปิดบวก100กันบ้างนะฮะโอเคโอ้โหเยอะเกินใจเย็นไอ้หนุ่มเอ้ยดาบอะไรเราก็ให้มันมาดาบเลยเนี่ยอันติเมตมิกซอสนะฮะก็เป็นดาบที่โหดมากๆเลยนะครับดาเมจหลัก6นะครับ 6,600 เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่600พูดผิด 666,666 นะครับซึ่งเป็นดาเมจที่มหาศาลแล้วนะฮะแล้วโอ้โหดาเมจแค่นี้ก็สามารถสู้กับคายาโกะได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันโกงนะครับโอ้มันจะมีตัวอะไรที่โอ้ยผมพูดไปเยอะแล้วผมพูดอ้าวดาบได้อีกอะMissing Texture Sort นะครับดาเมจ51โอ้โห51นี่ก็โคตรเยอะเลยนะครับทำไปเล่นไปหมวกอะไรครับมิกอะไรเนี่ยอันติเมตมิก Charged Helmet โอเครู้เรื่องเฮ้ยอ๋อมันมี Effect Haze นะครับเหมือนจะตีเร็วจัดเลยมั้งเนี่ยผมว่าเอาอันนี้เป็นแมททีเรียลนะฮะโอเครู้เรื่องธนูอะไรเนี่ยอันติเมตโอ้เอ้ยไอหนุ่มก็ให้มาดิเฮ้ยคือตีคือถ้าเราใส่หมวกอันนี้เนี่ยไอการตีของเรามันจะไม่มีแอนิเมชันนะครับสังเกตดีๆคือผมเนี่ยตีไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละฮะมันไม่มีแอนิเมชันเกิดขึ้นโอ้ธนูนี้ไม่ต้องง้างก็ได้นะครับโอ้ยิงเยอะมันจะแหลกเอานะฮะไม่ต้องง้างก็ได้นะถ้าเกิดว่าง้างมันจะงะเอ๊ะถ้าง้างมันจะไกลกว่าปะมันเท่ากันเลยนะครับสรุปแล้วนะฮะธนูนี้นะครับไม่ต้องง้างก็ได้ฮะสามารถกดคลิกขวารัวๆได้เลยมันก็จะคือยังไงก็มีค่าเท่ากันนะฮะไม่ต้องง้างหรอกปกติธนูมันต้องง้างไงโอเคครับลบ100ของเราก็ได้ผ่านพ้นอย่าเลยบล็อกหนึ่งโอเคครับได้เสื้อเป็นอัลติเมทได้กระถีบไดมอนด์เชสเพจมาฮะโอเคก็ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับ Lucky Box บวก100นะฮะโอเคอะไรเราไอ้หนุ่มโอ้โหตีเดียวตายเลยเหรอ เฮ้ยสเตนมันต้องเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้ต่อยใจเอ็นนิดเดียวตายได้นะฮะเฮ้ยเราไม่มีอาหารนี่หว่าแม่ผมขอลองหมัดเปล่าต่อยซอมบี้ต่อยเดียวตายเหรอทำไมเล่นไปไม่ใช่ว่าผมเอาหมัดไปต่อยคายาโกะแล้วคายาเดี๋ยวลิ้นพันคายาโกะถูกแล้วตายในหมัดเดียวนี่แบบจบเลยนะฮะ มันก็โกงเกินไปครับมิสเตอร์ทายาอะไรเนี่ยขายอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ไม่ขายอะไรเลยต่อยแม่งอ้าวดาบเล่มเดิมโผล่มาอีกแล้วผมว่ามาเผยคลิปนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ดาบก็ได้ครับเราใช้หมัดวันพันแมนต่อยมันก็ได้นะเห็นป่ะผมว่ามันน่าจะผมว่าไอ้บัฟจากชุดเกาะพวกนี้น่าจะโกงจัดเลยนะครับมันน่าจะไม่ระบุว่าเป็นขั้นเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ารุนแรงแน่นอนโอ้ได้อาหารแล้วโอ้โหเพิ่มบัฟเข้าไปอีกครับคุณผู้ชมฮะมีบัฟอะไรบ้างเนี่ยมีสปีด 3 Haze สเตรนท์ เฮลบูสต์ แอบซอร์ปชั่นนะครับจัมบูสต์ 2 ดิเจเนเรชั่นResistance ไฟ Resistance วอเตอร์เบดดิ้งโอเคถ้าเป็นจัมบูสต์ 2 อ่ะจัมบูสต์ 2 ถูกแล้วผมว่ามันยังโอเคนะครับถ้าเป็นจัมบูสต์มากกว่านั้นผมเริ่มไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันจะสูงเกินไปแล้วแบบนั่นแหละฮะมันไม่ดี Immortality อะไรนะ Immortality of นะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรเก็บไว้บ้าน Immortal แปลว่าอมตะนะฮะใช่ป่ะอมตะก็พูดอย่างนั้นได้ไหมImmortal เหรอน่าจะนั่นแหละมั้งจะมาเถอะ Flashing Sword Damage 30ครับโอ้โห30นี่แม่งก็เยอะเลยนะเผลอผมอาจจะเอาดาบเล่มนี้นะครับเนี่ยดาบวิบวับเนี่ยไปสู้กับคายาโกะนะมีอะไรอีกป่ะบ๊อบไม่ได้เจอนานเลยบ๊อบจ๋าโอ้โหขนาดดาบ30เลยยังตีบ๊อบตายครับวันแท็บด้วยช็อตนี้วันแท็บตายนะไอ้บ๊อบของเราฮะโอ้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปผมเอาลัคกี้บ็อกทุบมันก็ตายเลยเนี่ยผมว่าบัฟชุดนี้มันน่าจะโกงเกินแล้วแหละครับผมว่าดาบไอ้ที่ว่าดาเมจมันสูงเยอะๆเว่อร์เนี่ยผมว่าคลิปนี้อาจจะไม่จำเป็นต่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันทีเดียวตายอ่ะใจแอนทีเดียวก็ตายครับไอ้บ๊อบที่ว่าถึกๆแล้วมันก็ตายครับผมคิดว่าไม่จำเป็นละมั้งเนี่ยไอ้พวกอาวุธเนี่ยบล็อกทองเหรอก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละเนกาทีฟซอส75ดาเมจเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เป็นของดูเล่นแล้วกันอะไรเนี่ยอันติเมตมิกโบนี่น่าจะเป็นธนูที่โหดที่สุดแล้วหรือเปล่าในลักกี้บ็อกอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องง้างนะฮะสามารถกดที่ขวายิงออกไปได้เลยฮะดีนะครับดีซูดดิกกิ้งอันไหนดีกว่ากันนะอันนี้แล้วกันมิสซิ่งนะครับมันไม่ใช่บั๊กนะครับมันเป็นไอเทมที่คนสร้างเนี่ยจงใจสร้างมาให้เป็นอย่างนี้นะฮะ Missing Texture ก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าไอกางเกงเนี้ยมันไม่มี texture ครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีม่วงผสมดำอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆมันเป็นแค่มอดเท่านั้นนะครับมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะฮะมันเป็นแค่มอดที่สร้างขึ้นมาเฟี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีทั้งเซตนะครับไอเนี้ยมันมีทั้งเซตเลยนะฮะไอเซต Missing Texture เนี่ยแต่ผมมีแค่กางเกงไงโอ้โหยิงเยอะแล้วมันจะแหลกเอาอะผมไปละทิ้งไว้เลยครับพวกแร่เลสโตนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กางเกงอะไรอะมิกเหรอกางเกงมิกเหรอโอ้ใช่ด้วยโอเครู้เรื่องเดมอนแคนดี้น่าจะเป็นขนมนะครับกินแล้วได้บัฟอันเนี้ยมีอะไรอีกไหมมีไดมอนด์และมีเสื้อไม่เอาครับไม่จำเป็นเฮ้ยนั่นเสื้ออะไรอ่ะด้วยความที่ไม่เล่นนานก็ลืมฮะไปเลยเนี่ยไอเด็กพวกนี้เพิ่มได้50ว่ะอุ้ยน่าอุ้ยดีกว่าเนี่ยหรือเปล่าอ๋อนี่เพิ่มสปีดใช่ไหมเสื้อเนกาทีฟมันบวกเลื่อน50เหมือนกันไม่ใช่เหรอเนี่ยมันจะได้บัฟคนละอย่างกันนะฮะอันนี้ได้บัฟเป็น Night Vision ก็โอเคเพราะว่ากลางคืนมันก็มืดอะเนาะนะฮะมันก็มืดนั่นแหละอันนี้อะไรเนี่ย ซูทเฮลเมตไม่ต้องใส่หรอกอ๋อฮ่าเอ้ยเยอะเกินยิงทิ้งนะครับช็อตนี้ไปเรียบร้อยแตกมีอะไรไหมกางเกงเอ้ยรองเท้าผมได้มาละอันนี้น่าเป็นเรียวน็อกแบ็กครับเทเลพอร์ตสติ๊กเหรอน่าจะตีแล้วแบบตีเสร็จปุ๊บไปดาวอื่นเลยก็ว่าได้ฮะคือปิวฮะปิวจัดเลยอะไรเงี้ยโอเคฮะดาบเล่มเดิมอีกแล้วกางเกงมิกซ์เอ้ยอันนี้น่าจะดีกว่าป่ะใช่ครับดีกว่าแต่เราไม่ได้มีทั้งเซตไงตั้งช่างมันเถอะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เปิดหมดแล้วนะฮะก็จะได้ของประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคลุยดิรออะไรอะช็อตนี้ฮะไปลุยเลตโก้กินแอปเปิลกันมันจะได้บัฟพระเจ้ามาฮะโอเคก็ถ้าจำไม่ผิดนะในหนังผมว่าผีคายาโกะน่าจะหลอกตอนกลางวันด้วยนะฮะน่าจะเป็นฉากที่คานลงบันไดนั่นแหละตอนนั้นจะเป็นกลางวันแสกๆนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเอาเฮ้ยโอเคเราจะไปดูชั้นเราจะไปหาตามซอกซอยว่ามันอยู่ไหนนะฮะแต่มันอยู่ในบ้านหลังนี้แหละนะฮะบ้านหลังนี้นี่มีผีบ่อยเกินนะครับคุณผู้ชมฮะมีผีอาศัยอยู่กันมาก็เยอะแล้วฮะหลังนี้แต่บ้านมันก็สภาพก็ดูคงเดิมทุกอย่างโอ้โหปิวเลยอะแบบตีทีนะฮะคือแบบว่ากระเด็นอะชนติดกำแพงเลยก็ว่าได้ครับหลังหักอะไรเงี้ยโอเคชั้น2มีอะไรมากไปชั้น3มีอะไรไหมนี่ฮะผีกายโกะของเราฮะก็ให้มันมาดิปล่อยไม่เข้าผมขออนุญาตใช้หมัดเปล่าแล้วกันหมัดเปล่ามันจะค่อยดูแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ดาบใช่ไหมมันทีเดียวมันตายอยู่แล้วอ่ะคือไม่มีอะไรที่จะสามารถทนกับดาบพวกนี้ได้แล้วอ่ะโอเคผมว่าหมัดอาจจะดูนี่ไปน็อกแบ็กแล้วกันโอ้โหปิวติดนี่เลยดูโอ้โหดูครับโอ้มันติดไปนู่นเลยดูดิโอ้ยวาร์ปมาวะโอเคงั้นใช้ดาบแล้วกันงั้นขอใช้เป็นดาบแฟชชิ่งแล้วกันดาบวิบวับวิบวับเนี่ยมันค่อยดูมีดาเมจขึ้นมานิดนึงนะอะไรล่ะเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยตีปกติมันต้องตายเนี่ยนะผมบอกก่อนนะครับว่าคายาโกะตัวนี้มีเลือดตั้ง 350,000 นะ 350,000 โคตรเยอะเลยเฮ้ยธนูไม่ตายเหรอเฮ้ยอ้าวต้องดาบผมว่าต้องเอาดาบด้วยนี้ออกลองแล้วแหละเฮ้ยมันถึกนะเนี่ยไอตัวเนี้ยทำมาเล่นไปโอ้ดาบ 60,000 ดาเมจยังเอาไม่อยู่ฮะต้องตีกันเป็นคอมโบเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเกินมีอะไรในตัวที่แบบแรงกว่านี้ไหมมันไม่น่าจะมีแล้วนะฮะอะไรล่ะไอ้หนุ่มฮะโอ้มันไม่ตายง่ายด้วยสงสัยเราจะดูถูกมันเกินไปว่ะไม่ตายสักทีวะเฮ้ยนายจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วจะตายก็ตายง่ายๆนะครับวันแถบอันนี้พอจะถึกก็ถึกไปเลยฮะอันนี้ขนาดดาบ 60,000 อะไรนะ 600,000 600,000 เลยนะไม่ใช่ 60,000 นะครับ666,666 ก็ยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ยมันไม่ตายจริงเหรอเนี่ยทำไงดีวะเฮ้ยผมคลิกจนปวดนิ้วแล้วมันไม่ตายอ่ะหรือว่ามันจะเป็นอมตะกันแน่โอ้โหเฮ้ยปกติมันต้องตายดิใช่ไหมปกติมันต้องตายนะเนี่ยทำไมมันไม่ตายวะดูดิเฮ้ยเองก็ถึกเกินโอเคครับผมก็นั่งตีมันอยู่นานนะจนกว่าจะตายนะครับโอ้เล่นซะเหนื่อยเลยนะฮะโอ้โหคือ คือจะว่ามันเปาะมันก็เปาะไปเลยนะทีเดียวก็ตายนะครับแต่ว่ามารอบนี้เหรอถึกก็คือถึกเลยนะฮะคือแบบตีแบบโอ้โหนั่งตีสักพักนึงอ่ะกว่าจะตายได้นะฮะปวดนิ้วเลยนะครับผมโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย